ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการแฟลชลอมมือถือซัมซุงนะครับตัวนี้ที่ผมจะทำการแฟลชเนี่ยเป็นซัมซุง Galaxy S3 นะครับเป็นรุ่นเรือธงในสมัยอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะยังมีใช้อยู่นะครับหลายท่านแต่ก็มันรุ่นเก่าไปละนะครับแต่วันนี้จะมาแฟลชให้ดูเพราะว่าการแฟลชลอมของซัมซุงจะเหมือนกันหมดนะครับโดยใช้โปรแกรม Odin นะครับตัวนี้เป็น Samsung GTI 9300นะครับหรือ Galaxy S3 นั่นเองอ่ะโอเคครับขั้นแรกเลยก็ให้เราเข้าที่โหมด Odin นะครับก็ใส่แบตเข้าไปนะครับแบบนี้วิธีการเข้าโหมด Odin ก็ให้ทำการปุ่มล่างค้างไว้นะครับปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดพร้อมกัน3ปุ่มนะครับกดแช่ครับจะเข้าแบบนี้พอเข้าแบบนี้ให้กดปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งครับปั๊บจะเข้าโหมดแฟลชแบบนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ Product Name นะครับ GTI 9300โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะแฟลชลอมศูนย์ให้ดูนะครับซึ่งเฟิร์มแวร์ผมได้สาธิตการโหลดแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับท่านก็ไปค้นหาดูวิธีการโหลดลอมหรือเฟิร์มแวร์จากโปรแกรมแซมเฟิร์มแวร์นะครับหรือแซมเฟิร์มเนาะโอเคครับหลังจากได้ตัวนี้นะครับเรามาดูที่คอมกันทีนี้ก่อนที่จะถึงคอมนะครับก็เสียบสายนะครับเข้าที่คอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้สาย USBที่เราชาร์จแบตนี่แหละนะครับต่อสายเข้าที่คอมนะครับเพื่อเชื่อมต่อจากนั้นนะครับให้เราโหลดโปรแกรมในคอมก็เปิดโปรแกรมOdin ขึ้นมานะครับโปรแกรมนี้เป็นหน้าตาเปิดขึ้นมาครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับโปรแกรมมันจะถ้ามันเจอโทรศัพท์มันจะขึ้นสีเขียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการเปิดก็ open run administrator อะไรพวกนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาถ้ามันเจอโทรศัพท์จะขึ้นแบบนี้นะสีฟ้าแบบนี้นะครับถ้าผมถอดสายล่ะเดี๋ยวผมจะดูนะถ้าสอดสายออกปุ๊บเป็นไงไม่เจอใช่ไหมครับก็คือถ้ามันเจอโทรศัพท์นะครับถ้าท่านไหนเสียบแล้วไม่เจอต้องลงไดรเวอร์นะครับเราเสียบสายเข้าไปถ้ามันเจอง่ายขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราดึงไฟล์นะครับดึงไฟล์คือตรง AP นะครับกด AP เข้าไปนะครับจากนั้นหาไฟล์ลอมหรือเฟิร์มแวร์ของเราครับตัวพุทธที่ผมจะแฟลชจะเป็น GTI 9300ก็เลือกไฟล์นะครับจากนั้นก็โอเพนครับตัวนี้ต้องรอสักครู่นะครับรอให้มันดึงไฟล์เข้ามาตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับมันขึ้นพาสวิตตอนนี้ต้องกรุณารอนะครับโอเคหลังจากที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับมีการติ๊กถูกแบบนี้ก็หลังจากนั้นก็กดสตาร์ทนะครับโปรแกรมก็จะทำการแฟลชนะครับตอนนี้มันจะวิ่งเสียวขาแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการแฟลชนะครับในมือถือที่นี่ใช่ไหมในมือถือก็จะมีการวิ่งนะครับนี่ตอนนี้นะครับในมือถือจะวิ่งยาวเลยนะครับจนกระทั่งสุดนะครับขั้นตอนนี้เป็นการตอนการแฟลชนะครับอยู่ที่คอมขั้นตอนนี้ก็ต้องรอนะครับรอจนกระทั่งมันแฟลชเสร็จก็จะไปเรื่อยๆของมันนะครับจะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีได้นะหรืออาจจะเร็วกว่านะครับโป
เพราะว่าไฟล์ที่แฟตเข้าไปประมาณ900เมกนะ909เมกนะเดี๋ยวเราพักไปดูไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันจะเสร็จนะครับโอเคหลังจากแฟตไปนะครับตอนนี้ก็ที่ดูจากเวลาที่เขาใช้ในการแฟตก็ประมาณสัก3นาทีนะนะครับทีนี้ที่หน้าจอคอมตอนนี้ก็แฟดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเสร็จละในช่วงการแฟดนี้ห้ามถอดสายโดยเด็ดขาดนะครับถ้าท่านถอดสายคือมือถือท่านดับสนิทแน่นอนนะครับดังนั้นการแฟดลำแบบนี้มีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่มั่นใจอย่าทำนะครับเหมาะสำหรับที่เป็นช่างเท่านั้นนะครับหรือท่านที่มีประสบการณ์โอเคหลังจากแฟตเสร็จจะขึ้นแบบนี้นะครับมือถือของเราก็จะทำการรีสตาร์ทแบบนี้นะครับเนี่ยหลังจากรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บก็จะทำการล้างข้อมูลเก่าในเครื่องนะครับในส่วนของโปรแกรมก็ถือว่าเสร็จนะครับแล้วก็ปิดออกได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูมือถือต่อนะครับดูที่มือถือเราก็ถอดสายได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้โปรแกรมละจากนั้นมือถือก็จะบูทเข้าสู่หน้าโลโก้แบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับเราต้องมาเซตค่าใหม่นะครับเหมือนกับที่เราซื้อเครื่องมาใหม่แบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าการแฟตลอมก็คือการถ้าเป็นคอมก็คือลงวินโดว์นะครับแต่มือถือเขาเรียกว่าแฟตลอมหรือเฟิร์มแวร์นะครับการลงลอมหรือลงเฟิร์มแวร์อันนี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยเป็นของ Samsung เท่านั้นนะครับของยี่ห้ออื่นจะแตกต่างกันออกไปนะโดยใช้โปรแกรมของแต่ละบริษัทนั้นๆนะครับแต่ละรุ่นนั้นๆจะไม่เหมือนกันโปรแกรม Odin จะใช้สำหรับ Samsung เท่านั้นนะครับทุกรุ่นนะแสงมันสะท้อนนะครับก็ขออภัยด้วยตรงนี้ก็ต้องรอนะครับในช่วงที่มือถือเรามันทำการบูทหลังจากที่เราแฟตลอมเสร็จนะครับมือถือก็จะเนี่ยครับก็ใช้งานได้แบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับการแฟตลอมแบบนี้นะครับจะช่วยในการแก้ไขปัญหามือถือค้างนะครับมือถือหลังจากเราแก้ปัญหาวิป Data ไม่หายนะครับก็จะเป็นต้องลงเฟิร์มแวร์หรือลงลอมแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะท่านไหนที่มีปัญหานะครับอยากทำเองอยากแก้ไขปัญหาตัวเองก็สามารถทำได้ตามคลิปนะครับแต่ต้องมีความมั่นใจอีกนิดนึงนะเพราะว่าการแบบนี้นะครับมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นถ้าเป็นช่างนะครับจะดีที่สุดก็คือในการทำแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไปอีกนะครับโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ